เป็นยังไงบ้างคะนี่นะคะคือข้าวเหนียวห่อสารนะคะทุกคนเห็นไหมมันยังร้อนอยู่เลยเนี่ยโอเคสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสไตล์แล้วนะคะที่สไตล์ UK สไตล์ทีวีนะคะวันนี้มาทำอะไรมาดูกันวันนี้สไตล์จะมาเข้าครัวนะคะมาทำอาหารแล้วก็มาหุงข้าวเหนียวกับไมโครเวฟนะคะสไตล์มีข้าวเหนียวที่แช่ไว้ค้างคืนนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีเวลาก็แช่ประมาณ2ชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วสตาร์ก็จะเอาข้าวเหนียวที่แช่ประมาณถ้วยครึ่งนะคะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงนะคะให้มันอยู่ประมาณนี้แล้วก็เอาไปใส่ในไมโครเวฟประมาณ6นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนที่สุกแล้วว่าจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ข้าวเหนียวสตาร์ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าจะยังไงหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะก็นี่เลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะคะก็นี่คือข้าวที่สุกแล้วนะคะก็เดี๋ยวสตาร์จะขึ้นวิธีการทำแล้วก็ปริมาณนะคะเดี๋ยวสตาร์จะบอกว่านี่นะคะข้าวตวงแบบนี้นะคะอันนี้ข้าวที่ตวงจะใช้ประมาณถ้วยครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะใส่โถแก้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำแช่ไว้ประมาณปกติ2ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะคะแต่เมื่อวานแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะแช่ข้ามคืนแล้วก็หุงง่ายมากๆนะคะใช้เวลาแค่6นาทีเองแล้วหลังจากนั้นหุงเยอะขนาดนี้จะกินหมดไหมก็ไม่หมดนะคะก็เดี๋ยวสตาร์จะเอาไปใส่ถุงนะคะใส่ถุงแล้วก็สามารถที่จะเอาไปแช่ช่องแข็งไว้ได้ใส่ตู้เย็นได้นะคะนี่ยังร้อนอยู่นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสตาร์ใส่ถุงแล้วก็เอาไปแช่นะคะก็นี่แหละค่ะชีวิตเมืองนอกชีวิตต่างประเทศนะคะมีก็ทำแบบง่ายๆนะคะโถแก้วนี้ใส่ข้าวขนาดนี้นะคะก็ไม่ได้ใช้เวลานานเลยแล้วก็ข้าวเหนียวที่เราหุงไว้แบบนี้นะคะสตาร์ไม่มีหม้อนึ่งสตาร์ก็เลยต้องเลือกช้อยที่เป็นไมโครเวฟนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีแบบไม่มีเตาไม่มีหม้อนะคะสามารถทำอาหารกับไมโครเวฟได้แบบง่ายมากๆนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่ามันต้องมีวิธีการกรรมวิธีในการทำแต่ละอย่างเราก็ดัดแปลงเอาในสิ่งที่เราไม่มีเราไม่มีแบบที่เขานึ่งกันทั่วไปเราก็ใช้วิธีการหุงข้าวเหนียวแบบนี้นะคะก็ง่ายมากๆและก็สามารถที่จะเอาไปแช่ช่องแข็งเวลาจะทานก็เอามาอุ่นในไมโครเวฟเหมือนเดิมนะคะก็เอาไว้ทานกับหมูทอดเอาไว้ทานกับไก่ย่างอะไรแบบนี้นะคะไอเดียที่จะทำวันนี้แล้วก็เดี๋ยวสตาร์จะเอามาใส่ถุงนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการที่สตาร์จะเอาใส่ถุงแล้วเอาไปเก็บนะคะทำยังไงและนี่คือถุงที่สตาร์จะใช้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้น่าจะประมาณไซส์5คูณ8นะคะอันนี้เป็นถุงร้อนซึ่งขนมาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็เราก็มาทำเอาข้าวเหนียวใส่ถุงกันเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเห็นหรือเปล่าไม่รู้มันก็จะรกๆหน่อยโอเคจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวสตาร์ก็จะใส เป็นยังไงบ้างคะนี่นะคะคือข้าวเหนียวห่อสตาร์นะคะทุกคนเห็นไหมมันยังร้อนอยู่เลยเนี่ยโอเคนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ได้ใส่ถุงใหญ่ก็เลยได้แบบ3ถุงนะคะ
โอเคเสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวสตาร์ก็จะใส่รายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะคะว่าหุงยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายไว้ให้ง่ายมากๆนะคะโอเคไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์นะคะฝากคอมเมนต์นะคะถามเรื่องราวต่างๆได้เกี่ยวกับประเทศอังกฤษนะคะเดี๋ยวสตาร์จะเอามาเล่านะคะถ้าใครอยากฟังเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย